สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับมิวแล้วนะคะวันนี้ก็มานั่งตรงโซฟาเนาะมิวก็ได้ทำคลิปไป1คลิปแล้วนะคะก็คือเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะคะก็มานั่งตรงนี้นะเพราะว่ามันมืดมากเลยนะคะมิวก็เลยเอาไฟมาเปิดตรงนี้นะคะก็ได้สว่างแค่นี้นะในบ้านมืดมากเลยนะคะคุยอาจจะทำคลิปเสร็จแล้วก็จะไปเก็บกระเป๋านะคะเก็บกระเป๋าเดินทางกลับไทยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ได้เอากระเป๋ามาแล้ว3ใบเนาะใบแรกนะคะเป็นใบที่ใหญ่มากเลยก็จะใส่พวกช็อกโกแลตพวกเสื้อผ้านะเอาไปแจกเด็กๆนะคะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าของมิกาค่ะจะเอาไปให้น้องเขาน้องชายนะคะแล้วจะแจกคนแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้ามิวก็จะใส่เสื้อผ้ามิวกับเสื้อผ้ามิกา1ใบนะก็จะมีกระเป๋าเล็กด้วยนะคะทั้งหมดนะคะจะเอาไป4ใบนะคะ4ใบเนาะตอนกลับมาก็จะเอาตอนไปน่าจะไปประมาณ3ใบตอนกลับจะเอามา4ใบนะเพราะว่าเราซื้อกระเป๋าเพิ่มนะคะเพราะว่าเราจะได้ใส่พวกของกินนะคะต่างๆนานาพวกผักพวกอะไรเนาะพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะคือจะเอามาแบกกลับมาที่ฟินแลนด์นะตอนที่มิวมาฟินแลนด์ตอนช่วงแรกๆเนาะมิวก็แบกครกแบกสากมานะคะเพื่อนๆสามีก็แนะนำว่าเฮ้ยเธอซื้อครกกับซื้อสากไปด้วยนะจากที่ไทยนะก็ใส่กระเป๋ามาเนาะตอนที่มิวไปสแกนสแกนอะไรนะสแกนเหมือนสแกนกระเป๋าอะไรอย่างงี้นะคะคนที่สแกนเฮ้ยเขาแบกครกไปเมืองนอกด้วยอะไรเงี้ยมิวก็ตกใจนะเขาก็ตกใจอะไรเงี้ยนะคะมิวก็เลยหัวแอบหัวเราะนะคะเฮ้ยสแกนไปเจอครกนะคะครกใหญ่มากเลยเนาะที่เอาไว้ตำมะละกอแล้วก็สากนะคะคือก็แบกขึ้นเครื่องมาด้วยเลยนะคะก็นะคะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องราวนะคะว่าตั้งแต่มาอยู่กับสามีเนี่ยเคยทะเลาะกันบ้างไหมนะคะก็มีทะเลาะกันไหมนะคะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ฟินแลนด์นะคะก็จะบอกว่าก็มีทะเลาะกันนะคะตอนช่วงแรกๆเนาะตั้งแต่เราคบกันตอนช่วงแรกๆนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ฟินแลนด์ก็ทะเลาะกันบ่อยมากๆเลยนะตอนนี้ก็ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วนะอยากจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะว่าอยู่ด้วยกันก็เหมือนลิ้นกับฟันเนาะมันมีเรื่องทะเลาะกันเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละนะคะก็จะมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเราตั้งแต่คบกันกับสามีตั้งแต่ปี2016นะเริ่มรู้จักกันนะคะตอนนั้นเขาก็เพิ่งเลิกกับภรรยาเก่าเขาได้ไม่นานตอนก่อนที่เขาจะมาเจอหมิวได้ไม่กี่เดือนนะคะนั่นแหละเขาน่าจะมีปัญหากันก่อนหน้านู้นแล้วแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปัญหาอะไรนะคะมิวก็ไม่ขอพูดเรื่องนี้นะคะคือถ้าเรารู้เราก็ไม่ได้เอามาพูดเนาะแต่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันว่าเขานะคะได้มีปัญหากันตั้งแต่2016นั่นแหละมิวก็ไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านู้นมีปัญหากันเรื่องอะไรนะคะแล้วเขาก็ได้แยกทางกันนะตอนปี2016น่าจะประมาณเดือนไหนไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะแล้วเขาก็ได้กลับมาไทยตอนเดือนกันยานะปี2016ปุ๊บเขาก็ได้คุยเริ่มคุยกับมิวแล้วตั้งแต่พฤษภาแล้วนะคะเริ่มคุยกันนะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกเขาก็หาเรานะตั้งแต่เดือนกันยาแต่มิวก็ไม่ได้ไปหานะคะตั้งแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงพฤศจิกายนก็เลยตัดสินใจไปหาเขานะตอนช่วงนั้นนะคะก็เพิ่งเริ่มเรียนรู้กันนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะก็ไม่เคยทะเลาะกันเนาะที่คุยกันนะเขาก็มีแอบคุยกับภรรยาเก่าเหมือนกันนะเหมือนเพิ่งเลิกกันเนาะเหมือนยังตัดขาดกันยังเขาเรียกว่านะยังตัดกันไม่ขาดอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็มีแอบส่งข้อความมีผู้หญิงนะคะเหมือนเขารู้นะว่ามิกานะกลับมาหามิวนะมาหาเราที่ไทยแล้วก็มีการส่งข้อความเหมือนเป็นในทางที่แบบหึงหวงอะไรประมาณนั้นทำให้ก็ได้อ่านเหมือนกันนะว่าเขาส่งมาอะไรบ้างนะหรือว่าเหมือนในทางในเชิงที่เหมือนห่วงก้างอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันเนาะมิวก็ได้อ่านข้อความนะที่เขาส่งมานะมิกาก็ไม่ได้ปิดบังมิวนะคะเขาก็ให้อ่านนะว่าเนี่ยเมียเก่าเขาส่งข้อความมาแล้วก็มีการโทรมาด้วยนะคะตอนนั้นนะตอนที่เราไปจันทบุรีนะคะที่มิวได้ลงคลิปไปเนาะจันทบุรีน้ำตกพริ้วนะคะแล้วก็ไปพักโรงแรมแถวจำไม่ได้แล้วอ่ะนั่นแหละนะคะแล้วผู้หญิงนะคะก็ได้โทรมาเนาะโทรมาหามิกานะว่าเนี่ยเขามีการส่งข้อความมาหรือเปล่าแล้วก็มิวว่าเธอไม่กล้ารับสายฉันเหรออะไรกลัวเหรอกลัวมิวโกรธเหรออะไรเงี้ยมิกาก็บอกว่าฉันไม่ได้กลัวอะไรนะคือตอนนั้นมิวฟังภาษาฟินไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าเขาคุยภาษาฟินกันนะคะตอนช่วงนั้นก็มีการทะเลาะกันเหมือนกันนะมิวรู้ไงว่าเนี่ยเขานะคะคุยกับใครคุยกับผู้หญิงคนไหนเพราะว่าได้ยินเสียงผู้หญิงนะคะเป็นเมียเก่าของเขานั่นเองมาโทรมานะคะมิวก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันนะคะเหมือนเขาถามว่าคุณกล้ารับสายเช่นไหมอะไรประมาณนี้เหมือนหึงหวงอะไรประมาณนั้นหวงก้างอะไรประมาณนี้นะคะตอนช่วงนั้นนะคะก็ทะเลาะกันหนักมากเลยนะคะสามีมิวก็เลยถามว่าเธอคุยกับใครอะไรเงี้ยนะ
ทำไมเธอไม่เกรงใจฉันเลยเธออยู่กับฉันนะอะไรเงี้ยนะมิวก็เลยพูดบอกเขานะพอเขาคุยกันสักพักเขาก็เลยบอกนะว่าเออเนี่ยเมียเก่านะโทรมาอะไรเนาะมิวก็เลยโกรธมากๆเลยนะคะมิวก็เลยว่าถ้าเธอไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าจะอะไรเงี้ยเธอก็กลับไปหาเขาซะอะไรเงี้ยนะคะเขามิกาก็เลยแบบเงียบไปนะคะแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่นะคะออกไปข้างนอกขับเร็วมากตอนนั้นเนาะสามีก็ได้กลับมาฟินแลนด์แล้วนะปี2017นะคะปี2017ปุ๊บก็ช่วงระยะเวลานั้นนะคะเราก็ได้ตกลงกันเป็นแฟนกันแล้วตกลงกันเป็นแฟนปุ๊บเราก็มีทะเลาะกันบ้างนะมิวก็มีไปเที่ยวบ้างอะไรก็ทะเลาะกันปกตินะคะแล้วก็พอปี2017เขาก็กลับมาเนาะน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนธันวาเนี่ยสามีก็กลับมานะคะกลับมาที่ประเทศไทยเนาะเขาก็จะพามิวมาอยู่ที่ฟินแลนด์นะก็2018นะคะก็พากันย้ายมาที่ฟินแลนด์นะคะย้ายมาปุ๊บนะคะก็มีปัญหาเหมือนเดิมนะคะก็คือเรื่องภรรยาเก่านั่นเองนะคะเมียเก่านั่นเองเขาก็ได้ติดต่อมาโทรมาอะไรเงี้ยนะคะส่งข้อความมาถามนู่นนี่นั่นนะคะเราก็ได้อ่านนะแล้วเขาก็ได้โทรมาเหมือนมาปรึกษาปัญหาต่างๆนะคือชีวิตคู่ของเขาละมั้งนั่นแหละโทรมาปรึกษาสามีนะคะสามีก็บอกถามมิวว่าเนี่ยฉันสามารถรับสายได้ไหมนะคะนั่นแหละมิวก็เลยโอเครับได้อะไรเงี้ยตอนแรกๆตอนช่วงแรกๆเนาะก็มิวก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3คือบ่อยมากในระยะเวลาที่หมิวอยู่ฟินแลนด์ประมาณ3เดือนนะคะคือเกือบทุกวันนะเพื่อนๆมีการส่งข้อความบอกว่าฉันสามารถโทรหาเธอได้ไหมสามารถคุยได้ไหมอะไรประมาณนี้เขาจะโกรธไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็โทรมาในหมิวก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะคะเขาบอกว่าเขาโทรมาปรึกษาเรื่องเหมือนแฟนใหม่ของเขาเรื่องต่างๆนานาเกี่ยวกับชีวิตของเขาอะไรเงี้ยนะคะที่สามีเล่าบอกเนาะที่เขาบอกมิวนะว่าเขาโทรมาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนานาของชีวิตของเขาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละมิวก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะคะมิวก็เลยทนไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันบ่อยมากเลยมิวก็เลยเอาโทรศัพท์เนี่ยมิวก็เอาโทรศัพท์มาไว้กับมิวนะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็โทรมาเนาะมิวก็บอกว่าถ้าเธอรับเนี่ยถ้าเธอไม่เลิกคุยเนี่ยเธอก็เลิกกับฉันฉันจะกลับไทยนะคะมิวก็ไม่ทนแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่ไปก็ไม่ได้มีอะไรนะคะไม่มีอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ทุกวันนะคะเป็นแบบนี้ทุกวันแล้วก็เราก็ทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันเกือบทุกวันนะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะคะพวกนั้นนะคะจนหมิวทนไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเกือบทุกวันจริงๆนะคะจนทำให้เราไม่มีความสุขนะในการใช้ชีวิตคู่นะคะที่จะอยู่ต่อที่ฟินแลนด์เนาะก็เลยตัดสินใจบอกสามีไปนะว่าถ้าเธอไม่เลิกกับผู้หญิงคนนี้แบบจริงๆจังๆแบบเลิกคุยเด็ดขาดเงี้ยฉันจะไม่อยู่กับเธอแล้วฉันจะกลับบ้านก็โทรบอกแม่บอกว่าแม่เนี่ยหนูจะกลับบ้านแล้วนะหนูไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยู่ไปก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าเขายังไม่เลิกกับยังไม่เลิกตัดขาดยังไม่ตัดขาดกับภรรยาเก่าเขาอะไรเงี้ยนะก็เข้าใจนะว่าเขาคบกันมาอยู่กันมาประมาณนานหลายปีอะไรเงี้ยเกือบ10ปีเนาะก็อยากจะเข้าใจแต่มันทุกวันมากเลยนะโทรมาคุยอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นคุณล่ะคะถ้าเป็นคุณแล้วมีผู้หญิงโทรไปหาสามีของคุณแล้วคุณจะรู้สึกยังไงประมาณนี้นะก็เหมือนกันก็รู้สึกเหมือนกันกับมิวนะคะรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงสมมุติถ้ามีลูกด้วยกันโอเคเข้าใจนะว่าติดต่อเรื่องลูกเรื่องอะไรในประมาณนี้ก็เข้าใจนะคะแต่เนี่ยไม่มีลูกนะคะแต่ก็โทรเข้ามานะโทรเข้ามาแล้วก็เหมือนหมิวไม่มีความสุขเลยตอนช่วงนั้นนะคะก็เลยอยากกลับบ้านมากเลยนะก็มีการเสียใจนะเสียใจร้องไห้นะร้องไห้แล้วก็เขาก็มีการมาขอโทษหมิวนะคะสามีนะขอโทษเราบอกว่าฉันขอโทษนะอะไรเงี้ยที่ทำให้เธอไม่สบายใจนะคะแล้วเขาก็เงียบไปเลยนะคะเขาก็งอนเงียบเฮ้ยแทนที่เราจะโกรธเขานะคะเพื่อนๆแทนที่เราจะงอนเราจะมางอเราอะไรเงี้ยเป็นการกลับกันนะสามีงอนเรานะเฮ้ยมันเหมือนแบบมิวก็เลยคิดในใจเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะอะไรเงี้ยนะตัวเองทำผิดแท้แต่ทำไมมางอนมาโกรธมิวนะคะประมาณอุ้ยหลายเดือนมากๆเลยกว่าจะคุยกันอ่ะ 2-3 อาทิตย์นะคะกว่าจะคุยกันคือโกรธกันงอนกันไม่คุยกันเลยนะคะตอนช่วงนั้นตั้งแต่มิวเล่าบอกสามีไปว่าถ้าเธอยังไม่เลิกคุยอย่างเงี้ยฉันก็จะกลับไทยไปนะเขาก็เริ่มคิดแล้วนะคะว่าเนี่ยเริ่มไม่คุยแล้วนะคะเริ่มไม่คุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วนะผู้หญิงคนนั้นก็มีการติดต่อมาเหมือนกันแต่สามีก็ไม่ได้ตอบอะไรเนาะนั่นนะคะเขาก็เลยเริ่มห่างๆไปสักพักหนึ่งห่างไปก็มีส่งข้อความมาเหมือนกันนะว่าว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มิวก็มีการส่งข้อความไปหาเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่โอเคนะฉันรู้สึกไม่มีความสุขนะที่เธอมา
โทรหาด้วยส่งข้อความต่างๆนานาเนี่ยฉันไม่โอเคเหมือนมิวก็ไม่มีความสุขเนาะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะคะมิวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะนั่นคือทั้งหมดที่เรามาว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่ฟินแลนด์เนี่ยเคยทะเลาะกันกับสามีบ้างไหมนะก็ทะเลาะกันเรื่องนี้นะคะเรื่องภรรยาเก่าของมิกาเนาะก็ทะเลาะกันหนักมากจนจะหนีกลับไทยนะ คือไม่อยากอยู่ฟินแลนด์แล้วอ่ะคืออยากกลับไทยเนี่ยอยากคือไม่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยบอกกับเขาไปนะคะนี่นะก็คือทั้งหมดเลยนะคะที่เล่ามาเนาะก็เป็นปัญหาชีวิตของมิวนั่นเองนะที่ทะเลาะกันกับสามีหนักมากก็คือเรื่องของภรรยาเก่านั่นเองนะมิวก็เข้าใจผู้หญิงทุกคนเลยนะที่บางคนนะก็มีปัญหากับแม่สามีบ้างลูกเลี้ยงบ้างปัญหาต่างๆนานาก็มีเยอะแยะมากมายส่วนมิวก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยนะคะก็มีปัญหาเกี่ยวกับภรรยาเก่าอะไรอย่างนี้นะคะก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะมีความสุขราบรื่นทุกอย่างเลยไม่ใช่นะคะมิวก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะนี่นะคะก็คือปัญหาชีวิตนั่นเองนะที่เล่ามานะคะก็อยากจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะนี่นะคะก็ทะเลาะกันหนักมากถึงขั้นเลิกเลยก็คือเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะคะเรื่องอื่นมิวก็ทำใจรับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเงี้ยนะมิวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแต่เรื่องผู้หญิงนะคะมิวไม่โอเคนะคะอย่างเช่นเรื่องเมียเก่าภรรยาเก่าอะไรเงี้ยนะคะไม่โอเคนะคะทุกคนผู้หญิงทุกคนนะไม่ชอบหรอกนะที่จะเห็นแฟนเราสามีของเรานะไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะถ้าเลิกกันแล้วไปถ้าเลิกกันแล้วแล้วก็ไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นก็โอเคนะแต่เนี่ยเราอยู่ด้วยกันแล้วเราตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะผู้ชายก็ไม่ควรที่จะไปมีผู้หญิงคนอื่นเนาะในตัวหมิวเป็นคนที่ใจกว้างมากๆเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าหมิวรับรู้เรื่องทุกอย่างอะไรเงี้ยทำหมิวก็โอเคนะแต่เนี่ยมันเกินไปนะสำหรับหมิวนะคะสำหรับที่เขานะคะจะโทรมาทุกวันมาส่งข้อความอะไรเงี้ยนะคะหมิวก็ไม่โอเคเนาะถ้ามีลูกหรือว่ามีอะไรต่างๆด้วยกันนะคะอะไรเงี้ยโอเคเราเข้าใจนะแต่เนี่ยไม่มีอะไรนะเหมือนโทรมาปรึกษาปัญหาชีวิตของนางนะคะนางก็โทรมาเล่าต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะสามีก็เป็นคนที่ค่อนข้างเกรงใจนะเขาก็เลยต้องการรับสายอะไรก็จะมีการอ๋อโอเคเหมือนรับฟังอะไรนะสามีเป็นคนที่ค่อนข้างเกรงใจนะคะแต่มิกะเขาก็บอกมิวว่าเธอเชื่อใจฉันไหมอะไรเงี้ยนะถ้าเธอเชื่อใจฉันเธอก็ไม่ควรที่จะโกรธฉันนะเพราะว่าเขานะบอกว่าเขาอะรักมิวแล้วอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วแต่ในความที่เราเป็นผู้หญิงนะเราก็ไม่ชอบในเรื่องแบบนี้ใช่ไหมก็เลยทะเลาะกันนะคะก็คือเกิดปัญหาแล้วก็ต้องพูดคุยกันให้เข้าใจกันนะคะก่อนที่ครอบครัวของเราจะแตกแยกหรือว่าจะเลิกกันอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องปรึกษาหาปรับความเข้าใจกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาอะไรก็รีบๆปรึกษากันรีบๆปรับความเข้าใจกันนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันการนะคะเดี๋ยวจะเลิกกันนะคะมิวก็อยากจะฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะวันนี้นะคะก็มาเล่าเรื่องราวชีวิตของมิวนั่นเองนะคะเกี่ยวกับว่ามีเคยมีปัญหากับสามีไหมนะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ฟินแลนด์นะคะก็มีบ่อยเหมือนกันเนาะแต่ช่วงนี้ไม่มีแล้วนะคะตั้งแต่เรื่องของภรรยาเก่าจบไปนะคะก็ปัญหาอื่นๆไม่มีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็ปกติแล้วนะคะชีวิตมีความสุขดีนะคะตอนนี้นะคะมีความสุขมีเสียงหัวเราะต่างๆนานาเนาะก็ไม่ได้มีเรื่องราวที่จะทำให้ปวดหัวหรือว่าร้องไห้เสียใจอะไรอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ชีวิตมีความสุขดีนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะถ้าเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ